ซึ่งขออยู่คนใดคนนั้นในมือที่ได้มันส่งอยู่ที่ใครส่งอยู่ที่ใครโอ้ยอย่ามุดดีอ่ะอันยาไอ้เป๊กอย่ามาถึงนะว้าวอันยาฮัลโหลฮัลโหลโชคดีแล้วกันมึงกูก็อยากจะโทรมาบอกมึงว่าแฟนมึงโทรมาไอ้แป้งไอ้เอ็มสวยแล้วมึงโอ้เชี่ยกูจะรู้ไหมเนี่ยว่าใครโทรมาเงี้ยเดี๋ยวกูลงแมวให้มึงดูตัวดีไว้เห็นป่ะเออดูนะเฮ้ยเอาไว้ดูหน่อยนะเออพี่ค่ะว้าวโอ้ย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 นี่รถพี่เอ็มนี่พี่เห็นละไหนวะไม่เห็นมีเลยน่าจะอยู่แถวนี้นี่วะอะอยู่นี่นี่เองโอ้โหโอ้โหสบายละกูมันช้าจังวะนั่นดิพี่บีมถึงห้องเมื่อไหร่นะมึงรู้เรื่องพี่บีมทะเลาะกับพี่แป้งบ่อยไหมคะโอ้ยประจำอ่ะถามทำไมอ่ะก็แค่อยากรู้อะค่ะอิงอิงก็อยากไปยอมไอ้พี่เอ็มมันมากนะไม่ต้องห่วงค่ะเป้งตายแน่รีบอะไรมันนานนี้วะเป็นไรอ่ะแม่มึงมาแม่ไหนแม่กูจะมาทำไมกูหมายถึง
มีนมามีนเหรอเปิดประตูพี่เอ็มพี่เอ็มไอ้เป๊กก็ไม่ดูอะไรกันนะคะคือพี่เราออกกำลังกายอยู่ใช่ไหมเอ็มเด็กเซตที่สามเอ็มลุยครับผมไอ้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็มอะไรวะเซตสามเลยเอ็มเอ้ยเซ็ตไป2ที1 2นะโอ๊ยโอ๊ยได้ๆได้ๆอย่างงี้แล้วมาทําอะไรกันน่ะกูมาทําอะไรอ่ะเองหลบตัวเองจะไปไหนอ่ะข้างในมันไม่มีอะไรหรอกหลบขอเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมพี่ว่าห้องน้ำพี่มันสกปรกอะลงไปเข้าล็อบบี้ไหมเดี๋ยวพี่พาไปอ๋อไม่เป็นไรอิงเข้าได้ค่ะอิงเข้าได้มันสกปรกจริงๆอย่าเลยอิงอย่าเข้าไปดีกว่ามันมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะหมดเลยสกปรกจริงด้วยอะพี่บอกแล้วสรุปมาทำอะไรกันหรอเออพี่เอ็มสารภาพมาเดี๋ยวนี้นะทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็พี่ก็ไปถ่ายงานมาถ่ายงานมาใช่แล้วก็กลับมาออกกำลังกายนี่ใช่ไม่ต้องมาโกหกเลยนะพี่มีนกับอิงอิงอ่ะรู้เรื่องหมดแล้วรู้เรื่องรู้เรื่องอะไรอ่ะพี่ไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยเอาง่ายง่ายพี่ไปทำงานแล้วก็เสร็จเร็วก็เราก็เลยกลับห้องมาก่อนใช่แล้วก็ออกกำลังกายกันนิดหน่อยใช่พี่ไม่ได้โกหกอะไรเลยนะแล้วไหนงานอ่ะขอดูหน่อยดิที่ไปทำงานกันอ่ะงานงานไงเอ็มงานอยู่ไหนอ๋อไอ้ออฟติดมือกลับบ้านใช่นี่ไอ้นะใช่เอากับของกลับบ้านไปใช่มันติดมือกลับบ้านไปตลอดเลยเลยไม่ได้มีให้ดูเลยไว้ข้างหน้าไว้ข้างหน้าออฟเดี๋ยวโทรไปด่าไม่ใช่ว่าไปคอนเสิร์ตกันมาหรอคอนเสิร์ตอะไรวะเอ็มคอนเสิร์ตมีด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยวันนี้มีคอนเสิร์ตเหรอเอ้าโหพลาดเลยเอ็มเสียดายพลาดครั้งหน้าไม่พลาดเราต้องวางแผนเราดีๆนะโหตัวเองไม่บอกเราก่อนเร็วๆไม่งั้นได้ไปด้วยกันหมดแล้วเออไม่งั้นชวนไปแล้วไม่รู้เลยเลิกมัวได้แล้วเราโทรถามไอ้พี่ตั้มแล้วเขาบอกเราหมดแล้วพี่ตั้มพี่ตั้มอ่ะอีกแล้วมึงตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วมัวซั่วอย่างเงี้ยเออใช่พี่แกหลงลืมช่วงนี้ลูกน้องเออลูกน้องแกเยอะทำงานหนักอุ้ยอย่าไปถือสาแกเลยตัวเองไงทำไมตรงนั้นน่ะมันไม่มีอะไรหรอกเห็นไหมบอกแล้วไม่มีอะไรงั้นเรากลับแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมมาช่วยงานที่คณะด้วยนะโอ้ยได้ดิตัวเองเดี๋ยวรีบปลุกมันเลยไม่สายพรุ่งนี้ไม่สายเดี๋ยวรีบปลุกมันเลยไปชัวร์นะ
บ๊ายบายบ๊ายบายกลับดีๆครับสาวๆอย่าลืมนะพวกเนี้ยโอ๊ยไม่ลืมตัวเองบายอิงฝากน้องด้วยนะดูแลน้องด้วยบ๊ายบายพี่เอ็มคือมันไม่ใช่อย่างที่เห็นเลยนะใช่คือตัวเองใจเย็นนะตัวเองคืออย่าเพิ่งเข้าใจพวกเราผิดนะเดี๋ยวเราจะเล่าเองคือเรื่องทั้งหมดอ่ะมันเป็นอย่างนี้พวกมึงไปเข้าใจภาษาเกาหลีกันตั้งแต่เมื่อไหร่ขนาดกูดูซีรีส์เกาหลีมาตั้งนานละกูยังไม่เข้าใจเลยพี่มีนจะยกพรให้พี่แป้งไหมอ่ะถามทำไมอ่ะถ้าเป็นพี่นะมึงไม่ต้องมายุ่ง You need to help me before IHell you โอเคเฮ้ยๆอยู่เลยไปทำร้ายผู้หญิงเหรอเพราะเรื่องพบผัวเมียๆน้องอย่างพี่ไม่น่าจะมีเมียสวยขนาดนี้ได้หรอกูจะมีเมียสวยมีเด็กสวยไม่เกี่ยวอะไรกับพวกมึงอยากมีเรื่องใช่มั้ยมาเลยดีกว่ามาพูดเลยครับเขาบอกว่าเล่นเป็นตัวเองอ่ะเลยฮะเล่นเป็นตัวเองว่าคาแรคเตอร์ที่ถูกสร้างมาแค่ครึ่งนึงของชีวิตจริงของมันนะครับอันนี้คือแฟนในเรื่องครับผมรักแฟนครับไม่มีแฟนไปไปก่อนเอาจริงว่าจะลากยาวปล่อยจอยออกมาไหมมันเป็นการแท็กติ้งใช่ไหมคะแท็กจริงๆจอยเขาแอคติ้งนะครับมันต้องไปถึงระหว่างคนเมาคนบ้านะครับจริงๆแล้วจอยคือคนบ้านะก็เลยทำได้แบบเสียสติมันยังต้องมาถึงเพราะเขาแยกมาตรงนี้แล้วมึงค่อยบุเดี๋ยวมันแดงไม่เจ็บใครเจ็บถ้าเกิดไปเที่ยวแล้วได้หญิงกลับมาแล้วแฟนจับได้นะฮะอันดับแรกเราก็ต้องถามเขาก่อนค่ะว่าเขาเป็นใครถ้ามีปัญหาหรือว่าเป็นแบบวัยรุ่นทั่วไปก็เจอได้ค่ะจับได้ไม่มีทางจับได้หรอกผมเซียนเรื่องพวกนี้ก็ถ้าแฟนเราไปเที่ยวแล้วแฟนเราได้หญิงกลับมาเราก็จะตัดมันเลยผมบอกเลยครับอันนี้งานหนักครับโหยากมันเป็นเรื่องใหญ่เลยล่ะคราวเนี้ยฮะโอ้โหถ้าแบบคุณไปเที่ยวแล้วคุณได้ผู้หญิงกลับมานี่เราก็จบกันเราก็แบบไม่โอเคอะค่ะว่ามันก็เหมือนแบบเราคุณนอกใจเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบให้อิสระคุณแล้วคุณแบบทําอย่างเงี้ยเรามันก็ไม่ค่อยโอเคอะค่ะใช่ก็ต้องยอมรับผลที่ตามมาก็ต้องแบบว่าคุยกับแฟนว่าเออก็นะมันก็มีพลาดกันบ้างโอ้ยเลิกเถอะเพนหนีเพนนะใครบางคนเคยบอกว่ารักฉันมาก